แล้วก็ตอนสุดท้ายที่เสริมนะครับบีบมะนาวลงไปนะฮะแล้วมันจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงจะกลายเป็นสีครามอ่อนเงินนะแล้วก็ก็ทิ้งอันนี้ลงไปนิดนึงจะได้มีราคาอะไรนะโอเคนี่ฮะแพงเลยฮะเห็นไหมฮะยากไหมครับอะไรฮะไม่ต้องทุบครับเพราะว่าถ้าทุบมันจะเกิดออกอาจจะทะเลาะกับลูกค้าได้ดูเล่นไปกับเถอะแก้วดูก็ได้เสร็จหรอกก็ได้ครับผมจะเทลงยำต้มใช่ใช่ใช่ได้ระวันไหนได้ก็ได้โถมันสิ้นเกินทุกอย่างเองทุกอย่างเลยนะน้อยได้แล้วนะครับสวัสดีครับผมเพราะว่าถ้าเราเลือกภาชนะไม่เป็นเนี่ยของดีแต่ใส่ภาชนะที่ไม่ใช่ก็จะกลายเป็นของถูกภาชนะที่จะทำให้ของแพงคือต้องทำให้ภาชนะที่สามารถเปิดให้ของมีหน้าโชว์เยอะๆเข้าไว้แปลว่าอะไรยิ่งหน้าแบนยิ่งสวยให้นึกถึงอาหารญี่ปุ่นเข้าไว้อาหารญี่ปุ่นมันจะเปิดหน้าแบนมากปลาก็จะเป็นราบติดกระจานนะครับอาหารไทยใช้ชามหรืออะไรทำให้ขอโคอาโวคาโดนี่ขายยังไงครับบ้านเราโล30 30 40นะฮะอันนี้ก็ถูกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำอาโวคาโดให้ทุกท่านได้ชิมกันนะครับลบบุรีลบแบงจานค่ะขอถามอีกนิดค่ะสมมติว่าเราไม่เอาจานไม้เราไม่เอาฐานไม้เนี่ยเราใส่เป็นจานสีเหลี่ยมหรือกลมอย่างนี้ได้หรอสี่เหลี่ยมคุณภาพก็ได้ครับแล้วใบตองนี่เราต้องใช้ไหมครับก็ไม่ต้องใช้หรืออาจจะใช้เพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติก็ได้แล้วใบตองแล้วเราต้องตัดตามรูปจานไหมครับไม่ต้องตามเลยครับเวลาผมทำอะไรก็ตามนะครับเราพยายามกลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุดนะฮะเพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สามารถที่จะตอบประโยชน์จากเราได้นะครับอย่าแยกเรากับธรรมชาติออกจากกันมีเยอะใช่ไหมครับมีเป็นบางฤดูอะค่ะบางฤดูไม่ใช่มีตลอดปีหน้านี้ครับนี่แม่ผมออกมาคัดผิวคัดหน้ากระโดดนี่นะผมหน้าเลยครับถามได้นะครับไม่ครับต้องปรุงมันลืมไปอ๋อปรุงมะนาวเลยไหมน้ำผึ้งนะครับครับเสร็จพวกกะพวกอะไรมันแม่ทำแต่ต้องทำเป็นอะไรนะโอเคมีแดงสีแดงนะฮะแดงจับคู่กับเขียวสวยมันเป็นวิธีการที่จะดีคู่สีนะครับแล้วก็เขียวจับคู่กับน้ำตาลสวยอันนี้คือเป็นการล็อกแม่สีล็อกแม่สีได้แล้วก็ค่อยพัฒนาสูตรถ้าเราไม่ล็อกแม่สีแล้วเนี่ยเราไปพัฒนาสูตรมันอาจจะมีสีหลายๆสีมารวมกันแล้วทำให้งานไม่โดดเด่นขึ้นมาของจะสวยก็ต่อเมื่อต้องจัดการเรื่องล็อกแม่สีได้ก่อนนะครับแต่เวลาล็อกแม่สีต้องรู้ว่าอะไรกินคู่กับอะไรได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าล็อกเสร็จแล้วอ้าวมันไม่ไปด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเอาขนมปังปิ้งนะฮะปิ้งเสร็จแล้วก็โอเค